ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมชุมนุมกับม็อบของนายชัยวัฒน์สินสุวงศ์ยอมรับนะครับว่าถูกหลอกให้มาเข้าร่วมชุมนุมครับซึ่งคนที่พามาก็อ้างเพียงแต่ว่าจะพาชาวบ้านนั้นมาทำบุญไหว้พระเนื่องในวันวิสาขบูชาไม่ใช่มาขับไล่รัฐบาลครับขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยังคงเล่นบทตีสองหน้าแม้จะยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังส่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมติดตามจากรายงานของคุณสชาติศรีสุนนท์ผู้สื่อข่าว DNN ครับนายชัยวัฒน์สินสุวงศ์แกนนำกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนไทยเวทีเดินทางไกลกอบกู้ราชอาณาจักรไทยหรือม็อบสนามหลวงยังคงยืนยันที่จะปักหลักชุมนุมที่ท้องสนามหลวงต่อไปโดยไม่สนใจคำขู่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ยืนยันจะผลักดันผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่สนามหลวงเนื่องจากขัดระเบียบของกทม.ที่ออกในยุคของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรขณะที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็พยายามบ่ายเบี่ยงชี้แจงในประเด็นดังกล่าวกับสื่อมวลชนที่ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นการรู้กันระหว่างนายชัยวัฒน์กับพรรคประชาธิปัตย์และโดยให้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ชี้แจงแทนมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเช่นเดิมส่วนบรรยากาศทั่วไปของการชุมนุมยังคงเป็นไปตามปกติโดยผู้เข้าร่วมชุมนุมส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตประจำวันด้วยการนอนพักอยู่ในเต็นท์ของตัวเองบ้างก็ออกไปเดินเล่นเที่ยวชมวัดพระแก้วและจากการลงพื้นที่ของทีมข่าว DNN เพื่อเข้าไปสอบถามพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่พูดไปในทำนองเดียวกันว่าไม่รู้เรื่องที่แกนนำการชุมนุมจะขับไล่รัฐบาลแต่ต้องการออกมาเพื่อแสดงพลังในการปกป้องปราสาทพระวิหารเท่านั้นขณะที่บางคนยอมรับว่าโดนหลอกให้มาชุมนุมอย่างเช่นนางบุญเรืองเรืองศรีที่ยอมรับว่าถูกกลุ่มนายชัยวัฒน์หลอกให้มาร่วมชุมนุมโดยไม่ทราบเรื่องมาก่อนเลยว่าที่สนามหลวงนั้นมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลซึ่งคนที่พามาบอกเพียงแต่ว่าจะพามาทำบุญไหว้พระเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงเท่านั้นจากนั้นก็จะพาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆรอบกรุงเทพมหานครส่วนตัวไม่เคยมาก็เลยอยากมาไม่ได้อยากมาร่วมชุมนุมแต่อย่างใดนี่คือเรารู้ประคับว่ามาทำอะไรที่นี่มาทำบุญยายบอกเคยมาจักเถื่อเห็นเขามายายก็อยากมาบัดทักเคยมาจักเถื่ออ๋อนี่คือเขาบอกว่าพามาเที่ยวมาพามาเที่ยวอ๋อคือเราไม่รู้จักเพราะว่าที่นี่ก็มีการชุมนุมกับรัฐบาลบอทันเคยหูแล้วบอทันเคยมาเนาะไปบันไดก็บอไปจักเถื่อเขาไปทางใดทางใดที่สะเก็ดทางบันไดเขาไปมาหมดยายก็บอกเคยมายายมาเถื่อเดียวเนี่ยจ้ายายมาทอนี่ก็คือหลักๆแล้วคือเราไม่รู้มันยากกับมาไข่พร้อมเช่นเดียวกับนางเจียนกรุฑประโคนที่เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยถึงสาเหตุของการเดินทางมาปักหลักชุมนุมที่สนามหลวงในครั้งนี้ว่าเพื่อต้องการเรียกร้องและประกาศเจตนารมณ์ไม่รับอำนาจศาลโลกในกรณีปราสาทพระวิหารเท่านั้นส่วนเรื่องที่แกนนำกลุ่มได้มีการประกาศยกระดับการชุมนุมเป็นขับไล่รัฐบาลนั้นไม่ทราบเรื่องมาก่อนตรงนี้ฉันก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขามาไล่รัฐบาลรู้แต่มาสู้เพื่อเขาพระวิหารนี่แหละค่ะแล้วเราจะอยู่เมื่อไหร่นะปักหลักที่เมื่อไหร่ครับไม่รู้แล้วแต่นายใหญ่เขานั่นแหละแล้วนายใหญ่คือใครก็พวกตาชัยวัฒน์นั่นแหละนามสกุลอะไรฉันก็ไม่รู้พวกตาสุชาติศรีสังแล้วเราเห็นด้วยไหมครับกับการที่การนำนายกระดับในการขับรัฐบาลอันนี้ฉันไม่รู้ฉันเข้ามาอย่างเดียวนั่นแหละมาช่วยอยากได้ไม่ให้เสียไอ้ดินเดนขอพระวิหารให้กัมพูชาแค่นั้นแหละเป็นที่น่าสังเกตว่านายชัยวัฒน์ได้พยายามชี้แจงกับผู้บริหารกทม.ว่าจำเป็นต้องใช้พื้นที่สนามหลวงในการชุมนุมเนื่องจากจะมีมวลชนมากถึง 30,000 คนมาร่วมชุมนุมทุกวันแต่ในความเป็นจริงแล้วมีผู้ชุมนุมเพียงวันละ200ถึง300คนเท่านั้นยกเว้นวันที่มีการประกาศยกระดับการชุมนุมที่จะมีผู้ชุมนุมของกลุ่มนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์มาสมทบอีกประมาณ200ถึง300คนการกลับมาชุมนุมของนายชัยวัฒน์ครั้งนี้มีการเปลี่ยนชื่อม็อบไปแล้วหลายครั้งและยังเปลี่ยนเป้าหมายการชุมนุมไปตามสถานการณ์เริ่มจากการรวมกลุ่มปฏิเสธอำนาจศาลโลกกรณีปราสาทพระวิหารมาเป็นการให้กำลังใจตุลาการรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาแล้วเผยท่าแท้ด้วยการประกาศขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร
สอดรับกับท่าทีของตุลาการรัฐธรรมนูญที่กำลังจะพิจารณาคำร้องของกลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการรัฐประหารเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68ในวันที่29พฤษภาคมนี้พงษ์พิพัฒน์ภูเขาถ่ายภาพสหชาติศรีสุนนท์ทีมข่าว DNN รายงาน